พิธภัณฑ์ไทยพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชมเมื่อพุทธศักราช2539อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งการจัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบกไว้เป็นหมวดหมู่ตามห้องต่างๆดังนี้ห้องจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จัดแสดงทั้งเอกสารและภาพหุ่นจำลองเหตุการณ์การรบครั้งสำคัญๆอาทิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานธงประจำกองทัพแก่แม่ทัพที่ยกไปปราบพ่อที่เข้ามาก่อจลาจลในแคว้นหัวพันห้าทั้ง6และแคว้น12จู่ไทยเมื่อพุทธศักราช2428ถึง2430และสนามรบในต่างแดนเช่นการรบที่เขาพอกช็อปในสงครามเกาหลีการรบที่ฟุกโถในสงครามเวียดนามห้องจัดแสดงอาวุธรวบรวมอาวุธโบราณประเภทต่างๆที่กองทัพบกใช้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสงครามเวียดนามอาวุธที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่จะเป็นปืนประเภทต่างๆอาทิปืนแก๊ตลิง10ลำกล้องอาวุธที่ร้ายแรงที่กองทัพไทยสมัยรัชกาลที่5สั่งมาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ปราบห่อห้องจัดแสดงธงและเครื่องมือเครื่องใช้ทางทหารจะแสดงธงชัยเฉลิมพลที่กองทัพบกได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งคทาจอมพลด้วยนอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้สายสื่อสารห้องจัดแสดงเครื่องแบบและเครื่องหมายทางทหารจัดแสดงเครื่องแบบที่ใช้ในกองทัพบกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน